โซเชียลงงนางงามนักร้องติดยศขึ้นตำแหน่งเป็นผู้กองทำได้ยังไงไวมากเลยกลายเป็นเรื่องราวดราม่าในชั่วข้ามคืนหลังจากที่แคทอาทิตยานางงามและนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้มีการโพสต์ภาพและข้อความทาง Facebook ส่วนตัวที่ทำเอากลายเป็นกระแสตีกลับอย่างหนักหน่วงโดยเธอระบุว่าได้รับการประดับยศร้อยตำรวจเอกเป็นผู้กองแล้วซึ่งสร้างความสงสัยให้กับชาวออนไลน์เป็นอย่างมากเพราะในปี2563เธอยังเป็นเพียง10ตำรวจตรีหญิงอยู่เลยจากวันนั้นถึงวันนี้เธอใช้เวลาเพียงแค่3ปีกว่ากลับได้รับการเลื่อนยศขึ้นไปถึงระดับร้อยตำรวจเอกแบบติดสปีดได้อย่างไรงานนี้ทำเอาชาวออนไลน์ถึงกับเข้าไปถล่มคอมเมนต์สอบถามถึงเรื่องราวกับสาวแคทอาทิตยาทั้งใน Instagram และ Facebook ส่วนตัวของเธอจนสุดท้ายทางด้านของสาวแคทเองต้องตัดสินใจลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันเสียแล้วเพราะเรื่องราวดังกล่าวได้กลายเป็นข่าวใหญ่ทั้งในออนไลน์และสำนักข่าวทั่วไปได้นำมาพูดถึงกันอย่างมากถึงการเลื่อนยศแบบติดสปีดของสาวแคทในขณะนี้อย่างไรก็ตามคงมีการเกาะติดเรื่องราวนี้กันต่อไปเพราะแน่นอนว่ามีจำนวนคนไม่น้อยทั้งในโซเชียลรวมไปถึงคนที่อยู่ในวงการราชการตำรวจอาจจะต้องการอยากทราบด้วยว่าที่มาที่ไปนั้นมันเป็นอย่างไรกันแน่